สีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพวิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินไปพร้อมคุณนะนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Talk ทาง Speed Channel True Vision ช่อง691คุณผู้ชมท่านใดมีปัญหาเรื่องรถสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์025309496198และ SMS มาที่เบอร์4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตาดกม10ขาเข้าขอบคุณฝาครอบนิรภัยในรถยนต์ลิโดเทคขอบคุณออโต้ลิฟเทคมาดูเปิดรับสายนะครับแล้วก็มาดูเรื่องราวของ SMS กันช่วงที่รอสายค่ะเขาถามมานี่ผมอ่านแล้วขำเขาบอกใช้ยางหน้า2454018หลัง23535R18ยางยี่ห้ออะไรนุ่มครับยางยี่ห้ออะไรก็ไม่นุ่มครับซีรีส์35กับ40เนี่ย ไม่ต้องไปหายางอะไรที่มันนุ่มกว่านี้แล้วฮะมีทางเดียวต้องขยับให้มันซีรีส์มันสูงกว่านี้ซึ่งผมมองแล้วล้อ18ใหญ่ขนาดนี้ถ้าเอาซีรีส์สูงกว่านี้ก็ติดอีกอ่ะนะขึ้นอยู่กับว่าใส่รถอะไรด้วยนะครับถ้าเป็นปิกอัพ PPV เป็นไปได้นะล้อ18ไซส์อย่างนี้นะใช่อาจจะเปลี่ยนซีรีส์อาจจะต้องขึ้นขยับขึ้นมาเป็น40แล้วก็ตัวเลขหน้าก็ต้องโหต้องมานั่งไล่เบอร์กันใหม่จะถามว่าอะไรนุ่มไม่มีอะไรนุ่มมาเบอร์เนี้ย40 35ซื้อยางละ10,000เส้นละ20,000หรือเส้นละ30,000ก็กระด้างอยู่ดีนะครับบอกเวลาอ่ะเฮียล่ะก็ต่อเลยก็คือไม่มีอะไรแล้วเรื่องยางก็ต้องไปลองเลือกดูครับครับมันมีตัวหนึ่งก็คือวิจารณ์เอสติมาปี02ถึง05ค่าซ่อมแพงไหมอะไหล่หายากไหมตัวแรกเลยใช้อยู่ใช่ป่ะไม่ไปแพงอะไหล่เยอะมากอะไหล่เต็มเลยตอนนี้ทะลักมาเชียงกงมาเลยนะตัดมาเป็นครึ่งๆคันจะเอาอะไรอะไหล่ประตูไฟฟ้าชอบมีปัญหาเหรอแล้วอันนี้คือข้อจุดสำคัญเลยนะเอสติมามันเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าซึ่งเป็นยุคแรกๆของระบบประตูไฟฟ้าที่ใช้กันนะก็จะมีปัญหาลวนบ้างนะครับแต่ก็พอซ่อมได้แล้วก็มีอะไหล่แบบทั้งชุดเลยนะมอเตอร์สลิงรางแม้กระทั่งประตูข้างเดียวไปเพิ่มเป็นประตูอีกข้างอะไหล่ยังมีเลยใช่ครับอะไหล่เยอะมากของใหม่ก็เบิกได้ด้วยครับไม่มีอะไรน่ากลัวเครื่องยนต์ก็เครื่องเดียวกับแคมรี่นะใช้ร่วมกันได้อะไหล่บางตัวก็เบิกศูนย์ได้จะมีแพงก็คือมีดุมล้อดุมล้อมันแพงเพราะเป็นลูกปืนล้อลูกปืนล้อมันทั้งดุมนะครับคนที่เจอบอกลูกปืนล้อแตกเนี่ยไม่เอ้ยรถธรรมดาลูกปืนล้อแตกเรื่องเล็กเผาขับเอาเผาขับนะหามือสองได้มันมีของแต่ดุมล้อเนี่ยแพงมากต้องของใหม่ก็คือแตกเปลี่ยนยกดุมมันเปลี่ยนยกดุมเพราะมันติดกันกับ ABS ผมเคยตกใจทีเขาบอกลูกปืนล้อแตกโอ้ไม่เป็นไรก็ไม่กี่บาทนี่ว่าให้ช่างทำพอไปรับรถตอนเย็นตกใจมินมาเป็นหมื่นเลยเขาบอกต้องซื้อทั้งดุมใช่ครับนะครับเขาบอกเวลาเหยียบเบรกภูมิสถานเกิดจากอะไรครับเหยียบเบรกแล้วสถานขึ้นถึงภูมิอะไรนี่หนึ่งเลยสันนิษฐานไว้ก่อนจานเบรกคดหรือเปล่าใช่ครับนะมันสู้เท้าแล้วก็สองก็คือระบบช่วงล่างช่วงล่างมีปัญหาก็สถานเหมือนกันคือมันหลวมฮะมันหลวมปุ๊บเวลาที่เราเหยียบเบรกแตะเบาๆนะมันก็จะสถานขึ้นมาถึงภูมิอะไรครับมันมีอีกข้อหนึ่งก็คือผ้าเบรกดิสเบรกหน้าเนี่ยด้านสัมผัสของมันเนี่ยมันจะเป็นอย่างเรียบทั้งอันตั้งหัวตรงท้ายเนี่ยมันจะอ้าออกมาพอมันอ้าออกมาปุ๊บเวลาที่เราเหยียบเบรกอ่ะมันจะสะท้านขึ้นมาได้นะครับก็ต้องไปตรวจสอบดูครับอาจจะขัดหน้าขัดผ้าเบรกอะไรอย่างเงี้ยขัดไม่ได้ถ้าว่ามันอ้าเนี่ยต้องเปลี่ยนอย่างเดียวเพราะว่ากาวที่ติดกันเล็กตัวเนื้อผ้าเบรกอ้าใช่ใช่ครับถ้ามันมีปัญหางั้นต้องรีบทำเพราะมันหลุดได้นะใช่ครับนิสสันซันนี่ซูเปอร์นีโอครับราคาแสนต้นก็ราคาประมาณนี้นะนีโอซุปเปอร์นีโอก็ตูดท้ายแดงอ่ะท้ายแดงท้ายแดงแตงโมครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ถึงแสนแล้วนะก็ตอนนี้ณปัจจุบันนะเวลาซื้อเข้าไม่ถึงไม่ถึงแต่ว่าซื้อเข้าประมาณ 80,000 แต่เต็นท์ขายก็ต้องมีกำไรซื้อไว้ประมาณซื้อเข้าเต็นท์ไม่ซื้อด้วยนะครับนีโอท้ายแดงตอนทุกวันนี้นะเต็นท์ไม่ซื้อแล้วถ้าซื้อรถเก่าซื้อกัน 50,000 ใช่รถมันไม่จุกจิกไม่มีอะไรใช้แบบขับแบบรับส่งภายในกว้างด้วยดูดีด้วยขับเอาไว้ขับใช้งานติดแก๊ส
สำหรับอาจจะเป็นคนรถครูใช่จะซื้อให้ลูกเนี่ยลูกยังขับรถไม่แข็งขับนี้ไปก่อนไหมเดี๋ยวพอขับเป็นค่อยออกรถใหม่ให้มันชนได้อยู่อยากให้ชินก่อนอะไรเงี้ยไปเฉียบรถตัวบ้านให้ชินก่อนก็พูดไปเออคนขับรถใหม่ๆเป็นอย่างนี้ทุกคนชนตกต้นเสาตูดบี้หมดอ่ะผมเอางี้แล้วกันสภาพไม่เกินแสนแล้วกันมาด้าสองแสนต้นแพงไหมสกายดีเซลรีแฟบได้ไหมได้ครับมาสด้าทำได้หมดทุกรุ่นวิ่งดีวิ่งดีขึ้นแบบรู้สึกได้เลยเพราะว่ารีแฟตเนี่ยมันทำอย่างพี่วิชัย ECU แฟตเนี่ยนะครับคือการทำรีแฟตเนี่ยมันทำไปได้สเต็ปแรกอาจจะไม่เอาอะไรเลยนะเอาแค่ปลดล็อกก่อนครับรถพวกนี้ปลดล็อกความเร็วมา180ปลดล็อก180 2อาจจะไปก็รีแฟตเพิ่มเติมขึ้นไปอัตราเร่งดีขึ้นไปปรับตัวคันเร่งไฟฟ้านะครับแล้วก็ไปปรับเรื่องของ response gear อาจจะไม่ให้มีการเปลี่ยนเกียร์อย่างต่อเนื่องครับทำได้หมดขับแล้วรู้สึกแน่นอนเอาอย่างนี้พี่วิชัยท้าเลยว่าเขามีไดโน่อยู่ในที่ที่โอ้เขาเลยนะเห็นแน่ๆเอาขึ้นไดโน่เขาเรียกว่าจูนบนไดโน่ก็ได้ก่อนขึ้นก่อนดีแฟตเนี่ยแรงม้าอยู่เท่าไหร่ทอร์กเท่าไหร่อัตราเร่งเป็นยังไงพอทำเสร็จแล้วต่างกันแค่ไหนรู้แน่นอนแต่จริงๆส่วนใหญ่ไม่ต้องอะแค่ทำไม่ต้องขึ้นไดโน่ขับก็รู้สึกก็มันเห็นผลอยู่แล้วรู้สึกแตะคันเร่งก็รู้สึกเลยนะครับมาอ้าวขาวมุกอีกแล้วฟอร์จูเนอร์ไป12คันเมื่อกี้แล้วเนี่ยขายราคาเท่าไหร่ก็มีต่อไหมอ๋อนี่ขับ2คนละคันคนละคันคนละคันก็สีโดนนะสีได้สีขาวแหละก็สีขาวโตต้าสีปี12ก็น่าใช่ขาวขามุกมันเป็นเทียดีไหมเป็นเทียดีแล้วครับถ้าขามุกไม่เทียดีนะมันจะสีไวท์เพิร์ลถ้าขามุกเป็นเทียดีขับ2ก็ประมาณสักตอนนี้ก็ขายอยู่ประมาณสักล้านถ้าไม่ใช่เทียดีก็แปดเก้าแสนถ้าเป็นเทียดีก็ประมาณสักล้านเพราะมันยังแพงอยู่ล้อเลิฟยังแพง12หน้าแชมป์แล้วนะปี12หน้าแชมป์ครับไม่ถึงล้านแล้วตอนนี้ขับ2ก็ใกล้เคียงนะไม่ถึงแล้ว 8-9 แสนเองตอนนี้มันล่วงแล้วทีอดีต Fortuner เนี่ยถ้า12นี่นะเพราะออนิวมันออกมาใช่ 8-9 แสนแล้วตอนนี้ไม่ถึงล้านแล้วพี่โบ๊ท W212 E250 CGI กับ CDI ต่างกันอย่างไรคันนึงเบนซินคันนึงดีเซลแค่นี้เข้าใจง่ายๆ CGI กับ CDI G ก็คือแก๊สโซลีนเนี่ยครับแก๊สโซลีนมันจะตรงข้างกับฝรั่งเบนซินเนี่ยเขาเรียกแก๊สโซลีนอันไหนประหยัดฝ่าเอาดีเซลแหละแน่นอนก็ CDI แน่นอนครับระบบดีเครื่องยนต์ดีเซลประหยัดกว่าแน่นอนครับคำถามต่อเนื่องเลยซิตี้ปี09รุ่น V น่าใช่ไหมครับรุ่น V มันรุ่นย่อยผมจำไม่ได้แล้วรุ่นแบบ09ท็อปนะมันเป็นไม่แน่ใจว่ารุ่น V นี่มันตัวท็อปหรือรองท็อปหรือตัวเริ่มต้นหรืออะไรโหมันหลายปีจัดจำไม่ได้แล้วตอนนั้นเอางี้ดีกว่าซิตี้09น่าใช้น่าใช้เพราะว่ามันไม่ได้เชนแล้วแต่มีปัญหาเกียร์เป็น5สปีดแล้วครับอันนี้5สปีดแล้วใช่ไหมแก้ไหม5สปีดก็แก้แล้วก็ไม่มีอะไรจุกจิกแล้วก็ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้มากครับครับนะครับเข้าทางพี่โบ๊ทเลย SLK 2000ปี14 15 SLK 200จุกจิกไหม SLK 200ปี14 15ขอโทษทีราคากลาง72แล้วครับเดี๋ยว2อยู่เท่าไหร่ราคากลางตอนนี้ราคากลางตอนนี้ก็ต้องมีประมาณ2ล้าน2ล้าน2ล้านต้องมี2ล้านบวกลบประมาณนี้แต่ต้องเป็นนี่นะ200แต่เวิร์คที่สุดคือ250 AMG เวิร์คต้องมี AMG ตัวที่เป็นเวอร์ชั่น AMG มึงจะได้ช่วงล่าง AMG มาซึ่งค่อนข้างเกาะถนนดีทีเดียวเลี้ยวเร็วคมขึ้นขับดีครับห้องสารใหญ่ขึ้นนั่งสบายขึ้นก็โอเค200ก็ได้250ก็ได้แต่ขอให้มีพวกท้ายว่า AMG มันจะเวิร์กต่างกันเลยล่ะวิ่งขับสลาลม200 SLK 200ธรรมดากับ200 AMG นี่200ธรรมดานี่วิ่งย้วยเลยนะช่วงหน้าเฟิร์มผิดกันอ่ะต่อเนื่องเลย Benz W204 มือ2ราคารุ่นไหนน่าใช้อะไหล่แพงไหมครับตัวที่แล้วสีขาวไหมคะนะครับก็ที่ผมเห็นก็ใช้กันฮิตก็ C200 ครับครับที่ใช้เยอะมากในเมืองไทยแล้วก็น่าจะมีของเยอะสุดคือ C200ตัวนี้ก็เป็นมีดีเซลด้วยฮะมีครับทั้ง CTI CDI CDI เหมือนกันส่วนมากคนก็ซื้อก็คือ200ดีเซลซื้อ204ที่เขาคิดใช้กันนะอ่ะต่อเนื่องเลย Civic 3ดอกับ EK Coupe ก็ Civic Coupe กับ Civic 3ดอเอาง่ายๆเข้าใจกันอ่ะทำไว้เก็บขับสวยๆได้ทั้ง2คันนะครับแล้วแต่คือ Civic 3ดอนี่มันเริ่มเข้าแบบแต่งดีๆมันเลโทรได้นะถึงปีจะไม่ถึงนะแต่ว่ามันได้อยู่มันได้รับความนิยมไม่ใช่เฉพาะในบ้านเรานะต่างประเทศก็ยังรถซิ่งไปดูในคลิปรถซิ่งฝรั่งก็ยังใช้3ดออยู่เลยมีวางเครื่องเยอะมากเยอะ K24 ก็มีได้หมดอ่ะเครื่องแล้วเริ่มตั้งแต่ B16 ไปเลยนะครับได้หมด
จริงๆแล้วผมว่าถ้าทำจริงๆถ้าทำเก็บนะผมว่าสามรอมีอนาคตอ่ะคือตอนนี้ราคามันสวิงมันขึ้นๆลงๆเมื่อก่อนเนี่ยเอาซีวิก3รอทำเต็มๆราคาแพงกว่าซีวิกคูเป้เพราะของเล่นมันแพงของแต่งเบาะภายในทุกแกเบาะแขนเดียวเดียวอะไรเงี้ยโอ้โหแพงแพงมากเพราะว่าของเล่นมันแพงอ่ะแต่ว่าของแต่งมันก็หาง่ายไงคือมันแพงแต่ว่ามันก็จะแต่งง่ายอ่ะของเล่นมันเยอะจะทำอะไรก็ได้แต่งแล้วมันแต่งแล้วมันก็สวยมันเพราะว่าคันมันเล็กๆกระทัดรัดหน้าจอดีเข้าทางพี่บอมเลย BM E36 Cabriolet ราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับก็ตัวไหนอ่ะต้องดูปีมันมีตั้งหลายปีครับมีตั้งเริ่มตั้งแต่9บ้านเรามีบ้านเรามี2ตัวบ้านเรามี 325i ที่เป็นสมัยนั้นก็คือ BM Thailand ธุรกิจเราเข้ามา 325i Cabriolet ตัวเดียวนกแก้วแล้วก็มีอีกอันคือ328ตัวรถจดประกอบเยอะเครื่อง328ก็คือเครื่อง 3,000 นั่นแหละก็คือ 330i นี่แหละณปัจจุบันนี้เขาเรียกกัน 330i ครับเครื่อง 3,000 กับเครื่อง 2,500 ฮะนะยุคสมัยนั้นนะวันนี้เหรอก็ต้องมีล้านกว่าบาทครับสวยๆราคาก็ต้องยังต้องมีล้านอยู่นะล้านอ่อนทะเบียนเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยนะเพราะว่ามันมีหลายปีด้วยมันจะบอกมีความแตกต่างก็ต้องดูเพราะว่ารถมันมีตั้งแต่9293 94ขึ้นไปถึง97 95ไปจนถึง97 97 98มีเนี่ยสุดท้ายอ่ะมันก็มีหลายโฉมอยู่ที่หน้าด้วยหน้าบิ๊กออปชั่นก็ต่างกันไปออปชั่นภายในมีออนบอร์ดหรือยังสภาพเป็นยังไงด้วยสภาพที่สำคัญที่สุดคือสภาพผ้าหลังคาผ้าหลังคาอย่างเดียว 3-4 หมื่นฮะเฉพาะผ้าหลังคาอย่างเดียวเนี่ยนะเพราะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนยกบานไอ้บานหลังสุดของคาร์บิโอเลตก็คือมันจะเป็นยังเป็นแผ่นพลาสติกอยู่แผ่น PVC อยู่ยังไม่ใช่กระจกก็ขึ้นอยู่กับรถแต่งมาไงมีพาร์ทไม่ชุดแต่ง M มีล้ออะไรก็ว่าไปราคาอยู่ประมาณนี้ตั้งแต่เอาต่ำสุดที่เคยเห็นแล้ว 8-9 แสนน่ะมันไม่มีหรอกขายแค่ 8-9 แสนสภาพเน่าๆเป็น300ลงไปประมาณไป300ทีก็ซื้อไปแล้วไม่ทันแล้ว300ด้วยไม่ทันแล้วเป็นรถที่เก็บครับนะครับเครื่อง 1,500 กับเครื่อง 2,000 3,000 ยังไงต่อฮะเหยียบ120จะระยะเท่ากันไหมจะไปเท่ากันได้ไงอ่ะซีมันเหยียบ0ถึง120เนี่ยถามว่าวิ่งขึ้นไปด้วยกัน120เนี่ยเท่ากันไหมวิ่งพอๆกันนะครับแต่ว่ารอบเครื่องยนต์ไม่เหมือนกันใช่ 1,500 ก็รอบสูงหน่อยนะสาดยกตัวอย่างง่ายคือเขาเรียกว่าถึงที่หมายสบายผิดกันสมมติคุณวิ่งไปเชียงใหม่เงี้ยคุณวิ่ง140รถเครื่อง 1,500 2,000 3,000 เนี่ยนะ 3,000 นี่สบายสุดครับมันนี้ไปแบบรอบต่ำๆมา2มันเขาถามว่าได้ระยะเท่ากันไหมผมลองคิดอยู่เหยียบ120เครื่องยนต์ต่างกันได้ระยะเท่ากันไหมระยะมันเท่ากันแน่นอนแต่ว่าคันไหนถึงก่อนถึงที่หลังนั่นเองอัตราเร่งมันผิดกันไงเครื่อง 2,000 เครื่อง 3,000 หรือเครื่อง 1,500 ประมาณ 4,500 5,000 รอบก็วิ่ง120 140ครับเครื่อง 2,000 ก็วิ่งอยู่มา 3,000 กว่ารอบผมว่าเครื่อง 2,000 ก็วิ่งเครื่อง 3,000 ก็วิ่ง 2,000 กว่ารอบที่เขาถามเนี่ยอาจจะเป็นกำลังดูอยู่เออนี่ไงผมกำลังดูพวกใช้คำว่าการกินน้ำมันหรือเปล่าอย่างไหนได้ระยะทางหมายถึงว่าไม่ได้หรอกตาการซื้อเปลือกเครื่องมาวางไม่ได้หรอกเพราะมันมีตัวแปรมันคือน้ำหนักรถปัจจัยบางรถบางคันเครื่องยนต์เล็กรถหนักมันก็กินน้ำมันบางคันเครื่องยนต์ใหญ่รถเบามันก็ไม่กินน้ำมันครับตอนนี้ Ford Ranger ตัว Wildtrak อ่ะ 2.2 อ่ะผมขับอยู่เนี่ย120วัดรอบไม่เกิน 2,000 เลยครับมันต่ำมากพี่ดูคลิปไปยังล่าสุดก็เอา 3.2 Wildtrak ลากรถหัวลากขึ้นมาจากหล่มตอนนี้กำลังฮิตในโซเชียลเลยตอนนี้แต่วิ่งเนี่ยผมขากลับบ้านเนี่ยช่วงขึ้นทางด่วนเนี่ย120เนี่ยวัดรอบไม่เกิน 2,000 ครับก็มันอยู่ที่มันมีเรื่องอื่นอีกอย่างเช่นอัตราทดเกียร์ใช่อัตราทดเกียร์จะมาบอกไอ้ตัวเครื่อง CC อย่างเดียวไม่มีผลหรอกอัตราทดเกียร์รุ่นอย่าง Ranger ที่ผมบอกว่าเกียร์มันทันสมัยแล้วรุ่นใหม่แล้วอัตราทดมันได้รอบเครื่องมันไม่ต่ำก็รอบเครื่องมันต่ำก็ไม่กินน้ำมันเวลาวิ่งประมาณนี้การขับการเลี้ยงคันเร่งก็เป็นตัวแปรถูกต้องครับเพราะนั้นมันเอาอะไรมาเทียบอ่ะวัดมันวัดกันไม่ได้ฮะวัดกันไม่ได้หรอกไอ้ประเภทแบบอันไหนประหยัดสุดอ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ไปดูเรื่องราวของไอชินกับเรื่องราวของน้ำมันเครื่องแล้วบอกว่าน้ำมันเครื่องไอชินเป็นสูตรเฉพาะนะครับที่ทำให้ประสิทธิภาพในการหล่อลื่นและปกป้องเครื่องยนต์อย่างสูงสุดลดการสึกก่อนของชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์กับน้ำมันเครื่องไอชินครับไอชิน
บริษัทผู้ผลิตระบบเกียร์อัตโนมัติอันดับหนึ่งของโลกมาตรฐาน OEM แท้จากโรงงานไอชินได้ทุ่มเทพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ได้มาตรฐานและคุณภาพซึ่งเป็นหลักการที่ไอชินได้กำหนดไว้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกชนิดและได้รับการประกันผ่านความพึงพอใจของลูกค้าและในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำที่โดดเด่นในการผลิตอุปกรณ์ยานยนต์ทำให้ไอชินได้มีการร่วมมือพัฒนากับผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำทั้งในญี่ปุ่นและยุโรปด้วยความรู้ประสบการณ์ไอชินจึงได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์หล่อลื่นพิเศษที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ซึ่งเป็นน้ำมันเครื่องสูตรเฉพาะของไอชินโดยใช้เทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและสารเติมแต่งทำให้ประสิทธิภาพในการหล่อลื่นและการปกป้องเครื่องยนต์สูงสุดได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีที่สุดเพื่อให้การขับขี่เป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่มีการกระตุกของเครื่องยนต์ช่วยลดภาวะการสึกกร่อนชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานที่หนักหน่วงและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ด้วยบริษัทไอชินคือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับชิ้นส่วนยานยนต์อาทิเช่นชุดเกียร์อันดับหนึ่งของโลกชุดคัสปั๊มน้ำไฮดรอลิกให้กับแบรนด์รถยนต์ชั้นนำค่ะในปัจจุบันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นได้แก่น้ำมันเครื่องและน้ำมันเกียร์ที่จะออกมาตอบสนองความต้องการกับชุดเกียร์ที่เราเป็นผู้ผลิตให้กับ OEM นั่นเองค่ะในส่วนของน้ำมันหล่อลื่นไอชินเรามีผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ดีเซลและรถยนต์เบนซินเราเป็นผู้ผลิตชุดเกียร์ชุดขับเคลื่อนอะไหล่ชิ้นส่วนในชุดของเครื่องยนต์ทำให้เรามีความรู้ความสามารถในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสุดพิเศษของเราทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและตรงตามกับระบบชุดเกียร์และระบบขับเคลื่อนของรถยนต์ชั้นนำของโลกทุกรุ่นค่ะรถผมเป็นรถแท็กซี่รับจ้างวิ่งใช้งานวันหนึ่งก็เกือบ24ชั่วโมงครับผมเช่นเครื่องทั่วไปมันมีอาการดังผิดปกติกินน้ำมันเครื่องด้วยครับหลังจากเปลี่ยนมาใช้ไอชินก็รู้สึกว่าดีขึ้นประหยัดขึ้นครับผมแก๊สประหยัดขึ้นครับเสียงเครื่องยนต์ก็เงียบลงครับผมเมื่อก่อนก็สะดุดตอนนี้รู้สึกว่ามันดีขึ้นมากเลยครับผมหลังจากที่ผมทดลองใช้น้ำมันเครื่องไอชินรู้สึกว่าเครื่องเดินเงียบไม่สะดุดเลยครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันได้ดีมากครับปกติผมใช้คันนี้ขนของทุกวันครับเครื่องดังมากครับกินน้ำมันมากเลยครับผมหลังจากที่ผมใช้น้ำมันเครื่องไอชินเครื่องเงียบวิ่งดีไม่มีสะดุดแถมประหยัดน้ำมันด้วยครับดีจริงๆเลยครับครับสำหรับนี้นะครับผมก็ได้มาทดลองใช้น้ำมันเครื่องไอชินนะครับก็รู้สึกได้ว่าหลังจากที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับรู้สึกว่ารอบของเครื่องนั้นเดินเงียบเดินเบามากยิ่งขึ้นนะครับจากที่เคยสตาร์ทเครื่องตอนเช้าแล้วก็รู้สึกเครื่องมีอาการสั่นพอสมควรหลังจากที่ได้เปลี่ยนไปแล้วรู้สึกว่าเครื่องนิ่งขึ้นครับดีจริงๆเลยครับ